วัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในเนื้อหาสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19เดือนธันวาคมนะคะพุทธศักราช2554วันนี้นักเรียนห้องป.2ทับอะไรคะมาเรียนต้นทาง2ทับ3นะคะป.2ทับ3วันนี้มากันครบหรือไม่นะคะอากาศหนาวทำให้เราขี้เกียจใช่ไหมเด็กๆหลายคนก็จะเริ่มป่วยนะคะแล้วก็ป่วยแล้วก็จะหยุดเรียนพอหยุดเรียนเราก็เป็นไงคะลูกเรียนไม่ทันคนอื่นเขาดังนั้นฝากนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเราจะได้อบอุ่นนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องระวังรักษาตัวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโรคนี้จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะอากาศอย่างนี้ลำบากนะคะเอาละค่ะก่อนเรียนเราจะมาสนุกสนานด้วยกายบริหารกันนิดหนึ่งจะได้ร่างกายอบอุ่นนะคะช่วงนี้อากาศยิ่งหนาวเราก็ยิ่งเป็นไงคะยิ่งอยากจะให้ร่างกายอบอุ่นก็เคลื่อนไหวจะทำให้เรานั้นได้เป็นไงแล้ววอร์มร่างกายไปด้วยนะคะอ้าวพร้อมแล้วยืนขึ้นกันลูกยืนขึ้นนะคะต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะจัดแถวอย่างรวดเร็วค่ะลูกทั้งหมดจัดแถวปลายทางด้วยนะคะอากาศหนาวๆอยู่นะเราก็มาฝึกกายบริหารกันนิดหนึ่งทั้งหมดแถวต้องนิ่งนิ่งนะคะตอนนี้นิ่งทำยังไงคะโสรสโสรสกับใครเอ่ยสุรสิทธ์นะโสรสกับสุรสิทธ์ยังคุยไม่จบใช่ไหมเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเด็กๆจะเคลื่อนไหวตามเพลงทันหรือไม่นะคะเอาขยับขาขยับแขนไว้นะคะเราจะได้ขยับร่างกายร้องไปด้วยลูกไปรอบตัวแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาข้างแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลข้างแขนขึ้นและลงชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัวกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาเอาละค่ะ
วันนี้นักเรียนห้อง 2/3 นะคะกายบริหารไปแล้วเราก่อนที่เราจะเรียนต่อคุณครูจะให้คะแนนเป็นรางวัลแล้วก็มีคำถามนะอ้าวกลุ่มที่1ปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่2ปรบมือ1ครั้งกลุ่มที่1ปรบมือ2ครั้งคราวนี้เราจะเรียกความพร้อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่2ปรบมือ2ครั้งไม่หัวเราะนะคะแล้วคุณครูก็อยากจะฟังเสียงที่พร้อมเพรียงและก็เสียงที่เป็นไงคะไม่ใช่เราคุยกันเองอ้าวกลุ่มที่1กลุ่มที่1ข้างหลังเตรียมพร้อมจะปรบมือเหรอคะใช่ไหมโสรสโสรสเตรียมพร้อมจะปรบมือเหรอคะหรือว่ากางแขนเพื่อทำอะไรเอาละค่ะกลุ่มที่1ปรบมือ3ครั้งยังไม่พร้อมยังไม่ให้คะแนนนะอ่ะกลุ่มที่2อย่าให้แพ้นะปรบมือ3ครั้งคราวนี้ทั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่2ปรบมือให้ตนเอง3ครั้งแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะคราวนี้นั่งตัวตรงแล้วเอามือวางบนหน้าตักตัวเองนะคะไม่เขียนยังไม่เขียนค่ะลูกนะคะใครที่เขียนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฟังคำสั่งคุณครูใช่ไหมคะใช่ไหมโสรสใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาคุยกันก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าช่วงนี้อากาศหนาวเด็กๆ ก็จะเห็นภาพที่ออกมาจากข่าวทางทีวีซึ่งวันนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นแนวทางให้เราได้เห็นว่าการศึกษาเรื่องราวที่เราเรียนไปแล้วช่วยให้เราเนี่ยได้เกิดความรู้สึกเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเช่นเด็กๆบอกว่าข่าวบอกว่าจังหวัดจังยกตัวอย่างนะเดี๋ยวให้เด็กๆยกตัวอย่างว่าข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูเรียกตามเลขที่ดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครอยากตอบเอาเลขที่สองเลขที่สองใครมาเอ่ยเลขที่สองไม่มาเหรอคะอ้าวมาพงสุนทรมาเลยครับมาที่คุณครูเลยมาซิว่าตอนนี้ออกมาเลยครับมาที่คุณครูวันนี้ใครมาตอบจะมีรางวัลด้วยวันนี้นะคะเราไม่ไปเลยเวลาคุยคนเดียวได้นะพอมาคุยกับคุณครูนี่ไม่กล้าคุยเดี๋ยวคุณครูเรียกวายุดีกว่าวายุมาหาคุณครูเลยครับวายุคนเก่งพงสุนทรไม่ยอมมานะชื่อก็เพราะซะด้วยวายุดีกว่าวายุแปลว่าอะไรครับวายุแปลว่าอะไรลูกวายุแปลว่าอะไรครับยืนตรงๆสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยไหนสวัสดีเฉยๆไม่เห็นยกมือไหว้เลยต้องให้เตือนเห็นไหมคะวายุบอกว่าผมชื่ บอกเพื่อนๆซิว่าเราชื่ออะไรจะได้ผมชื่อเด็กชายวายุครับวายุแปลว่าอะไรอ่ะคุณครูยังไม่รู้คำตอบเลยแปลว่าอะไรคะรู้ว่าแปลว่าลมใช่หรือเปล่าใช่พายุวายุใช่หรือเปล่าวายุพักเอใช่หรือเปล่านะคะเอาละตัวเองยังไม่รู้เลยเพราะงั้นวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยบอกว่าตอนนี้ถ้าเราดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับอะไรในทีวีนะคะเวลาหนูฟังข่าวเนี่ยหนูชอบฟังข่าวประเภทไหนข่าวสารคดีครับสารคดีเช่นอะไรบ้างลูกเช่นอะไรบ้างเวลาเราดูสารคดีสนุกเนี่ยเช่นเรื่องของอะไรบ้างสัตว์ค่ะเรื่องสัตว์เห็นไหมคะสองโลกใช่ไหมเรื่องสัตว์อะไรบ้างที่หนูชอบชอบอะไรคะยีราฟยีราฟโอ้เก่งมากเลยนะคะยีราฟคอยาวๆแล้วก็เป็นไงมันชอบกินอะไรยีราฟกินอะไรเป็นอาหารใบไม้กินใบไม้ต้องใบสูงๆด้วยใบเตี้ยๆกินไม่ถึงใช่ไหมวันนี้คนเก่งของเรามาแล้วเอาปรบมือให้วายุหน่อยวันนี้ให้รางวัลเลยให้รางวัลสีหนึ่งกล่องแล้วไม่มีใครมารับนะวายุบอกว่าเราสามารถจะเรียนรู้เรื่องราวได้จากข่าวสารนะคะเขาบอกว่าชอบดูทีวีสารคดีเกี่ยวกับสัตว์
ชอบอะไรมากรู้ไหมเขาชอบยีราฟนะคะนี่เป็นตัวอย่างว่าเด็กๆเวลาดูข่าวหรือว่าเราสนใจสิ่งใดแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาเรื่องราวของยีราฟนะคะศึกษาเรื่องราวของสัตว์อื่นๆที่เราสนใจนี่แสดงว่าเราติดตามข่าวสารจากทีวีซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเห็นทั้งข่าวนิ่งข่าวเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวที่เป็นอะไรคะลูกเป็นลักษณะของอากาศใครชอบดูรายการฝนฟ้าอากาศบ้างเอาละค่ะเอามือลงเด็กๆจะเห็นว่าข่าวเหล่านี้เวลาเขาถ่ายเด็กๆจะไปสงสัยไหมว่าทำไมเขาถ่ายออกมาแล้วทำไมเห็นแผนที่ประเทศไทยทำไมเห็นแหล่งที่เป็นข่าวสารออกมาเพราะอะไรคะเอาใครตอบคุณครูได้บ้างยกมือคะลูกยกมือใครตอบได้บ้างไม่มีเลยเหรอห้องนี้ผู้หญิงใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยเอาคนต่อไปยังไม่มีใครอยากมาเอารางวัลเลยเหรอเอามาเลยครับมาขามณัฐวุฒิมาณัฐวุฒิมาหาคุณครูเลยครับณัฐวุฒิยกมือเมื่อกี้ใช่เปล่าโอ้คนเก่งณัฐวุฒิมาแล้วนะคะณัฐวุฒิหรือมะขามของเรานี่เองนะคะคุณครูติงนิดนึงนะมะขามนี่ผมยาวจังยาวจะเท่าครูแล้วเห็นไหมต้องไปตัดผมสั้นหน่อยนะลูกนะแนะนำตัวเองนิดนึงมะขามแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับผมชื่ออะไรบอกเพื่อนผมชื่อเด็กชายณัฐวุฒิเย็นจิตครับเด็กชายณัฐวุฒินะคะเด็กชายณัฐวุฒิสนใจข่าวที่เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศไหมหนูเคยดูไหมแล้วเวลาภาพออกมาว่าพายุกำลังหมุนหรือเกิดฝนตกที่นั่นเกิดน้ำท่วมที่นี่เนี่ยเขาดูข่าวจากไหนเขาดูจากอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างก็ได้ภาพมาจากอะไรบ้างได้จากอะไรคุณครูลองทายนะภาพถ่ายได้ไหมได้ไหมคะเครื่องบินได้ไหมได้ไหมคะดาวเทียมได้ไหมคะอุ้ยณัฐวุฒิไม่ตอบคุณครูเลยอะอะไรดีล่ะณัฐวุฒิชอบอะไรที่คุณครูเอ่ยมาสามอย่างเนี่ยชอบอะไรครับดาวเทียมดาวเทียมเห็นไหมณัฐวุฒิบอกว่าชอบดาวเทียมเพราะดาวเทียมนั้นสามารถเป็นยังไงสามารถให้เราเห็นอะไรเห็นได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับเห็นไหมนี่แหละเราเรียกว่าเวลาเด็กๆศึกษาเนี่ยเอ๊ะทำไมภาพนั้นมาไกลๆมาจากประเทศอเมริกามาจากประเทศอังกฤษมาจากทวีปอะไรล่ะเอเชียมาจากขั้วโลกเหนือมาจากดินแดนภูเขาสูงเราได้ภาพเหล่านี้มาเพราะอะไรลูกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะวันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าภาพหรือดาวเทียมหรืออะไรที่เป็นลูกกลมๆที่เด็กๆชอบเอามาหมุนแล้วก็มาทายประเทศกันเราเรียกอะไรลูกโลกจำลองนั่นเองนะคะเอาปรบมือให้ณัฐวุฒิหน่อยวันนี้ณัฐวุฒิสามารถจะออกมาให้คุณครูให้อีกหนึ่งกล่องวันนี้รางวัลเห็นไหมคะคราวนี้ได้สองคนแล้วคราวนี้เรามาดูภาพกันบ้างคราวนี้เด็กๆบอกว่าเราสนใจในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องของภาพต่างๆเด็กๆสามารถดูได้จากเอาคุณครูให้เห็นความแตกต่างนะแต่คุณครูเข้ามาใกล้ภาพนิดหนึ่งวันนี้หนังสือนิทานเนี่ยให้ดูภาพหนังสือนิทานถ้าลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหนังสือ